ว่าด้วยเรื่องนะครับการแบ่งพระราช,ชมรดกของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่หนะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสมบัติเครื่องเพชรนะครับแล้วก็เครื่องทองมากมายทุกชิน้นล้วนสวยงามล้ำค่าเวลาจะทรงใช้นางข้าหลวงต้องเชิญมาเป็นถัดถาดให้ทรงเลือกในปลายพระชนทีพระองค์ไม่ได้สนพระไทยกับสมบัติเหล่านี้แต่จะทรงชิ้นเล็กๆพวกเข็มกลัดอักษรพระนามเท่านั้น จนเมื่อเสดสวรรคตรเครื่องอาพรล้ำค่าเหล่านั้นก็มิได้แบ่งให้กับพระทายาทผู้ใดรัชการที่หกทรงเก็บไว้เป็นกลองกลางผู้ใดจะใช้ก็ขอพระราชทานยืมเป็นชั่วครั้งชั่วคราวพระราชสมบัติทั้งหมดจึงตกทอดต่อๆกันมาจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชการที่9นะครับได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการแบ่งพระราชมรดกดังกล่าวเครื่องอาภรเพชรทองล้ำค่า และก็ที่ดินให้กับพระทายาททั้งหลายพระทายาทในสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นมีสายสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สิจีพระนางเธอรักษมีลาวันพระนางเจ้าสุวัฒนาพระสุจริตสุดาและก็สายพระองค์จุลจักรพงศ์สายพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวรานนทวั์ หมอมเจ้าหญิงบุญจิราธรจุธาทุดและก็สายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับพระราชมรดกล้ำค่ามหาศาลเหล่านี้ใช้ระยะเวลาน,านานกว่าสีรัชกาลสี่แผ่นดินกว่าจะถูกแบ่งไปยังพระทายาตตามสายพระโลหิตด้วยความเป็นธรรมทั้งนี้ก็ด้วยพระบารมีปกเกล้า และก็พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริยาธิราชนะครับที่ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะถือว่าเป็นพระราชอนุรณ์ถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชมรดกอันล้ำค่านี้ไว้ภาพบรรยากาศในการแบ่งพระราชมรดกในวันนั้นหม่อมราชวงศ์ทิพยาราวันวรวรรณ ที่ได้ติดตามสมเด็จพระนางเธอรักษมีราวันไปร่วมจับสลากแบ่งเครื่องเพชรบอกเล่าบรรยากาศการแบ่งพระราชมรดกครั้งนั้นไว้ว่าเราเข้าไปที่วังหลวงเขาจะแบ่งสมบัติไว้เป็นโต๊ะโต๊ะใหญ่ประมาณโต๊ะกินข้าวแล้วก็ปูด้วยผ้าแดงมีห้าโต๊ะสำหรับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์พระนางเจ้าสุวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดจีพระสุจริตสุดาและก็เสด็จป้าซึ่งเธอหมายถึงพระนางเธอรักษมีราวัน บนโต้มีของเยอะแยะเลยทั้งพวกทองเพชรสังวานกระโถนทองพานทองเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาก็มีการจับสลากว่าใครจะได้โต๊ไหนเจ้าฟ้าหญิงกับพระชนนีทรงมีสิทธิ์ในฐานะพระทายาสายหนึ่งทรงได้รับพระราชทานที่ดินบางส่วนและก็เครื่องประดับชุดใหญ่ได้แก่ชุดเพชรที่มีสร้อยพระสอศีราพรเพชรที่เรียกกันว่าเทียร่า ฝีมือของช่างราชสำนักฝรั่งพระปั้นเน่งหรือว่าหัวเข็มขาดฝังเพชรลูกขนาดใหญ่นับสิเมตรพร้อมกับรักพระองค์ทองคำฝังเพชรเป็นระยะ,ะยะชุดมรดกสร้อยพระกรแบบอาริโกและก็เครื่องประดับชิ้นเล็กๆอีกหลายองค์เครื่องประดับอันเป็นพระราชมรดกทั้งหมดนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาทรงถือว่าเป็นของสูงของพระบรมราชจัก,กรี พอพระองค์มีพระกำเนิดเป็นสามัญชนมาแต่เดิมจึงไม่ทรงนำมาทรงแต่จะทรงจัดให้เจ้าฟ้าหญิงในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงทรงประดับในโอกาสอันสมควรเท่านั้นแต่เจ้าฟ้าหญิงก็ไม่ทรงโปรดจะทรงเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆที่หรูหราอลังการเกินไปส่วนมากท่านก็จะทรงแค่สร้อยพระสอและก็สร้อยมุกเส้นเล็กๆก,ก,กับเข็มกลัดเท่านั้นการแบ่งพระราชมรดกในครั้งนี้ กระทำขึ้นเฉพาะพระพักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและก็ยังมีผู้ใหญ่ที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่ด้วยกันหลายคนตอนท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีพระบรมราชองค์การตักเตือนพระสติบรรดาพระธายาททั้งหลายที่เพิ่งได้รับสมบัติมูลค่ามหาศาลไว้ในความครอบครองว่าทรัพย์สินที่ตกมาเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์นี้ เดิมเป็นพระราชรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและที่พระราชทรัพย์นี้อยู่มาได้โดยตลอดและก็มิขาดตกบกพร่องก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเที่ยงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ได้เสวยราชสืบต่อกันมาจึงทรงขอเตือนให้ท่านที่ได้รับพระราชทานไปได้ทรงระลึกว่าเป็นของมีค่าอันสูงส่งเป็นเครื่องเตือนพระหัไทยผู้ที่ได้รับพระราชทานไป ให้สงปฏิบัติพระองค์ให้สมพระเกียรติคุณจากบทสัมภาษณ์นะครับของหม่อมราชวงศ์ทิพยาราวันวรวัรพระนัดดาของพระนางเธอรักษมีราวันที่ได้ติดตามเสด็จพระนางไปจับสลากแบ่งเครื่องเพชรในนิตยาสารของดิฉันนะครับฉบับพลที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 3 7นะครับ